เป็นเด็กฝั่งทนค่ะบ้านอยู่แถววงเวียนใหญ่แล้วแม่เขาก็เป็นคนจีนรับเหมาก่อสร้างมันมีเหตุการณ์ทางธุรกิจแหละที่เลยย้ายมาหลักสี่ก็เลยต้องอยู่ที่นี่เกือบ30ปีที่แล้วตอนเด็กก็สบายสบายเพราะว่าที่บ้านเขารับเหมาก่อสร้างสร้างตึกสร้างอะไรเราก็ช่วยแต่ทีนี้ลูกคนจีนอ่ะไม่ว่าจะเด็กหรือว่าโตต้องมีหน้าที่ในบ้านแล้วฉันมีหน้าที่คอยดูแลเรื่องเอกสารของแม่ตั้งแต่เด็กจนเรียนรามเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้ลำบากเพราะงานของแม่เป็นงานรับเหมาก็สร้างตึกขายกันเองอ๋อ10คนค่ะแต่คนละพ่อนะถ้าพ่อเดียวกันก็6คนเป็นคนที่4แต่เป็นลูกชายคนแรกถ้าบอกว่าเป็นลูกคนจีนลูกชายคนแรกไม่ว่าจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ต้องรับผิดชอบบรรลุงานทั้งหมดฉันออกอาการว่าตั้งแต่ตอนเดินคนเลี้ยงเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเดินได้ก็ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วข้างหนึ่งแล้วก็เห็นกระโปรงก็จะคือจะเดินไปเอาจะใส่อะคือฉันบอนทูบีมาตั้งแต่เกิดแต่ฉันยังจำความไม่ได้ความจริงอะเขาได้ลูกสาวพ่อเป็นทหารพ่อไม่ว่าอะไรแต่แม่ไม่ได้ผมยาวหน่อยก็ไม่ได้จะให้เงินหรือเอาอะไรก็เอาไปตัดผมนะแต่งเต็มที่นี่ตอนคุณแม่เสียแล้วตั้ง20ปีก่อนเราก็เป็นเด็กผู้ชายเรียบร้อยใส่แว่นธรรมดาเรียนเก่งแต่เราก็มีเรื่องแอบชอบรุ่นพี่หล่อๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เก็บไว้เองเต็มที่ใส่เกงนงเกงในนอนกันเลยเวลาไปเที่ยวเพราะฉันเป็นเหมือนทอมฉันไม่ใช่กระเทยฉันเป็นผู้หญิงอะใจฉันเป็นผู้หญิงแต่นิสัยเป็นผู้หญิงแบบทอมงั้นแล้วฉันถูกเลี้ยงมาแบบเด็กผู้ชายถ้าอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนผู้ชายฉันไม่อายพวกมันนะพอฉันเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยยกพวกตีกันมาเยอะแยะพวกมันต้องเดินตามฉันก็ที่หนึ่งไม่หลุดถึงที่สามเราอะไรผ่านตาผ่านหูเนี่ยมันเหมือนโดนบันทึกข้อมูลเวลาเราเข้าห้องสอบเจอคำตอบเกี่ยวกับไอ้ตัวหนังสือที่เราผ่านมามันเข้ามาเป็นภาพเลยฉันเป็นเองเรียนนิติเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับงานที่บ้านไม่ชอบอะไรที่ผ่านมาเลยเรื่องงานตอนแรกอยากเป็นดีไซเนอร์แต่สมัยก่อนดีไซเนอร์ยังไม่ค่อยดังมากของไทยแต่ฉันอยากทำมันชอบเรื่องเสื้อผ้าฉันไม่ชอบคือเป็นอะไรที่ฉันไม่ชอบแต่ฉันทำได้และได้ดีด้วยถึงฉันทำได้ดีแต่ฉันไม่ชอบมันก็ไม่เอานะแต่ยังรับปรึกษาคือในมุมมองเราเนี่ยมันจะแปลกกว่าคนอื่นฉันยังรับปรึกษาคดีแต่จะให้เราไปลงอะไรทั้งตัวเลยเราไม่เอาแต่รับปรึกษาว่ามุมนี้อะไรอย่างนี้ได้ก็พอมันเริ่มดังก็มีงานถ่ายรายการถ่ายสินค้าอะไรพวกนี้ถ่ายภาพยนตร์ MV ด้วย MV นี้ติดต่อกันนานมากตอนนี้ทำตามสเต็ปปล่อยเพลงแล้วผีง่าขามของปล่อยฝ้ายมาลายพรที่ทำเนี่ยมันความคิดเราเองหมดก็ที่เคยบอกว่าบางเรื่องมันอาจจะดูไม่ดีแต่ทุกเรื่องที่ฉันทำฉันเต็มใจในช่วงชีวิตไม่มีใครจะเจอแต่เรื่องดีๆฉันเที่ยวเนี่ยแต่ฉันเป็นคนชอบทำบุญไงเที่ยวมากๆฉันก็ไปนั่งสมาธิไปบวชพราหมณ์สัก3วันเที่ยวยังไงฉันก็สวดมนต์นะฉันสวดชินวัญชรถึงเราจะทำชีวิตเหลวแหลกยังไงเนี่ยก็เนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาไม่เครียดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีใจเป็นอุเบกขาถ้าใจเราเป็นกลางเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็จะไม่ตกใจมากเกินไม่โมโหมากเกินจะสวยไม่สวยนี่แต่งตัวทุเรศอะไรก็ช่างเขาแต่เราต้องมีจุดยืนให้ตัวเองแล้วเราก็อย่าไปหวั่นไหวต้องทำให้ได้อย่าไปสนใจกับเรื่องที่มันจะทำลายใจเราทางแฟนฉันก็เป็นคนแบบฝ่ายเองเอาเราไปอยู่บ้านเขาไปรู้จักกับพวกญาติพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเองเพราะฉันไม่มีเคล็ดลับอะไรแต่แฟนฉันเขาหลักฉันเองแล้วเขาเป็นคนแบบคอยปกป้องเราเองทั้งหมดจนคนอื่นต้องยอมมันเป็นพรหมลิขิตแน่นอน
ฝันทุดทายก็คือปลูกบ้านที่มันจะมีใต้ถุนที่จะเลี้ยงหมากับแมวได้ตรงริมบ่อปลาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแหละพวกเด็กที่ไม่มีคนเลี้ยงก็มีความคิดกันว่าจะรับเลี้ยงเพราะนั้นเลี้ยงชีวิตใช้ชีวิตทุกวันให้ไม่บกพร่องทำชีวิตให้มีความสุขที่สุดของทุกวันแล้วก็ดูแลคนข้างๆเราให้ดีก่อนอย่างถ้าอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่